รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการใต้เบื้องพยุคลบาทเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับสารคดีพิเศษชุดเล่าเรื่องเมืองละโวนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัดชัยพรหมเลิศท่านได้มอบหมายให้กับทางบริษัทเราจัดทำสารคดีพิเศษชุดนี้ขึ้นมานะคะตอนนี้เป็นตอนที่7แล้วนะคะเป็นเรื่องราวของดินแดนละโวยุคก่อนประวัติศาสตร์เมื่อ 3,000 ปีที่แล้วภายใต้การศึกษาค้นคว้าของท่านรองศาสตราจารย์สุรพลนาถพินทุเรื่องราวของวันนี้จะเป็นเรื่องราวของภาชนะดินเผาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ค่ะช่วงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาในยุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับเครื่องปั้นดินเผานั้นเนี่ยจริงๆแล้วนับได้ว่าเป็นหลักฐานที่สะท้อนถึงพัฒนาการทั้งด้านเทคโนโลยีวัฒนธรรมและศิลปะของคนในสมัยโบราณได้เป็นอย่างดีเครื่องปั้นดินเผานับได้ว่าเป็นหลักฐานทางโบราณคดีประเภทสำคัญนะครับอีกประเภทหนึ่งที่เราใช้ศึกษาเพื่อให้เข้าใจและได้ความรู้ในเรื่องของพัฒนาการของวัฒนธรรมเทคโนโลยีและศิลปะของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีเราพบว่าคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดลพบุรีก็มีความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะจากดินเผารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาที่โดดเด่นมากๆของพื้นที่จังหวัดลพบุรีตอนนี้ที่ผู้คนให้ความสนใจกันอย่างมากก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่ตกแต่งด้วยลายขีดเป็นเส้นคดโค้งผสมกับลายกดประทับเป็นจุดนะครับซึ่งลายแบบนี้เนี่ยเริ่มปรากฏขึ้นในพื้นที่จังหวัดลพบุรีตั้งแต่ช่วงประมาณ 3,000 ถึง 3,500 ปีมาแล้วเป็นอย่างน้อยนะครับอีกแบบหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของพื้นที่จังหวัดลพบุรีเนื่องจากยังไม่เคยพบในพื้นที่ของจังหวัดอื่นในประเทศไทยเลยก็คือภาชนะดินเผาที่ทำเป็นรูปสัตว์นะครับที่เราพบขณะนี้นี่ประกอบด้วยภาชนะที่ทำเป็นรูปหมูป่านะครับเป็นรูปกระทิงแล้วก็เป็นรูปวัวนะครับที่พบมากในพื้นที่จังหวัดลพบุรีในการทำเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณนะครับประเภทที่ทำเป็นภาชนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาชนะถุงต้มหรือภาชนะที่ใช้บรรจุของนะครับเราพบว่าวิธีการหลักๆในการทำนั้นเนี่ยก็จะใช้อุปกรณ์2ชิ้นด้วยกันนะครับชิ้นแรกจะเป็นดินเผาที่มีรูปทรงคล้ายกับดอกเห็ดอย่างที่เห็นในกลุ่มนี้นะครับเราเรียกว่าหินดุก็จะมีหินดุเป็นเสมือนกับทั่งรองด้านในนะครับแล้วก็จะมีแผ่นไม้ที่ทำเป็นแผ่นแบนๆเรียกว่าไม้ตีรองข้างในแล้วก็จะตีนะครับใช้ไม้ตีตีลงไปโดยมีดินอยู่ตรงกลางหินดุรองข้างล่างอุปกรณ์สองอย่างนี้ก็จะบีบอัดนะครับให้ดินเนี่ยถูกรีดออกเป็นแผ่นแบนๆนะครับแล้วก็จะตีไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนได้รูปทรงของภาชนะดินเผาตามที่ต้องการชาวลพบุรีได้มีการทำเครื่องปั้นดินเผาขึ้นมาใช้โดยมีลักษณะรูปทรงที่หลากหลายมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเลือกเอาเฉพาะรูปทรงที่มีความโดดเด่นนะครับมานำเสนอในภาพประกอบให้น่าสนใจนะครับในภาพนี้นะครับก็จะไม่ลืมเขียนภาพลิงประกอบเข้าไปนะครับในทุกๆชิ้นที่ผ่านมาก็จะมีการใช้ลิงเนี่ยหลากหลายท่าทางนะครับลิงก็สื่อถึงจังหวัดลพบุรีอย่างเห็นได้ชัดนะครับลิงในท่าทางแบบนี้เนี่ยก็คือลิงที่กำลังจ้องมองนะครับเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาที่คนยุคนั้นเนี่ยทำขึ้นมาแล้วมีความหลากหลายมากในวันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนจากการร่างภาพด้วยดินสอนะครับมาเป็นการร่างภาพด้วยดินสอไขนะครับผมใช้ดินสอไขนะครับในการร่างภาพพร้อมทั้งลงในส่วนของแสงสว่างนะครับในที่นี้เนี่ยผมจะเน้นเฉพาะส่วนที่ต้องการนำเสนอเรื่องราวก็คือภาชนะรูปทรงต่างๆนะครับอ
ตอนต่อไปนะครับผมจะมาเน้นส่วนลูกปลานะครับที่เขียนเป็นลักษณะไทยๆหรือเหมือนปลาแบบแขกๆจุดที่ทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือเพิ่มกากเพชรในส่วนของในตานะครับชมทราบไหมคะว่าคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นเขาทำการเกษตรถ้าอยากจะทราบต้องตามอีกมาสิคะความรู้อื่นๆที่เราได้จากภาชนะดินเผานะครับก็คือเราเห็นได้ชัดเจนว่าคนในสมัยโบราณนั้นเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีการใช้ไฟนะครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนดินนะครับที่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจะมีเนื้ออ่อนยืดหยุ่นได้นะครับให้กลายเป็นวัสดุที่มีความแข็งคงรูปอยู่เสมอนะครับวิธีการที่เขาใช้ในการที่จะเปลี่ยนให้ดินที่มีความยืดหยุ่นเปลี่ยนเป็นของแข็งนะครับที่คงรูปอยู่ตลอดก็คือเพิ่มส่วนผสมเข้าไปในดินเหนียวนะครับส่วนผสมหลักๆที่เราพบว่าคนยุคก่อนปริศาใช้แบ่งออกได้เป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือพวกแร่ธาตุนะเช่นพวกทรายหรือแม่กรวดกลุ่มที่2ก็คือพวกอินทรีย์วัตถุนะครับที่ยกตัวอย่างได้ก็จะเป็นพวกเปลือกข้าวฟางข้าวนะครับหรือพืชที่มีเส้นใยประเภทต้นหญ้าเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนผสมประเภทหลักๆที่ผสมกับดินเหนียวเข้าไปส่วนผสมเหล่านี้เนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเปลี่ยนดินธรรมดาให้เป็นดินทนไฟนะครับดังนั้นเมื่อดินเหนียวที่ถูกผสมด้วยวัสดุเหล่านี้ถูกนำไปเผาครับก็จะเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งแล้วทนความร้อนเมื่อความร้อนลดลงก็จึงคงรูปเป็นสิ่งของเครื่องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาชนะเครื่องใช้อื่นๆรวมทั้งเครื่องประดับในบางครั้งด้วย